สวัสดีค่ะต่ายรถไทยค่ะก็วันนี้นะคะมาถ่ายทำ MV นะคะเพลงกลับไปก็เป็นสำรองนะคะอายวิดีโอคอลมาอ่อนมาง้อมาวอนให้กลับไปเป็นคือเก่าสิได้บ่ครับคำเว้าคำขอจริงจังในมุมของต่ายนะคะแต่ได้เนื้อเพลงนี้มานะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะน้ำหนักจะมาที่มุมของลูกผู้หญิงมากกว่านะคะมันอยู่ในความรู้สึกที่กำลังสับสนว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตนะคะกับความรักที่มันเกิดขึ้นก็คือฟ้าเนี่ยมีแฟนแล้วเราสองคนเนี่ยรักกันมากดูแลกันดีมากเลยค่ะจนมาวันนึงเนี่ยได้มีบุคคลที่3ปรากฏตัวขึ้นมาฟ้าเพิ่งรู้ที่หลังว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันมาก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอฟ้าอีกแฟนเราเนี่ยที่คบเนี่ยเขากลับมาจากต่างประเทศโดยที่ภูมิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลับมาในจุดที่เมื่อรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็พยายามที่ทนค่ะเราคิดว่าเราจะรับในจุดที่เขาก็มีแฟนดูแลแฟนของเขาแล้วก็มาดูแลเราด้วยเราพยายามที่จะรับตรงนี้ให้ได้ทนให้ได้สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีน้ำตาเบรกทักให้จดความคิดทอดบอกให้ขึ้นไปหาความรู้สึกเถียงกันไปมากระจักสิวาคือผู้หญิงคนนี้ฟังเพลงแล้วรู้สึกมันหนีหายหลบหนีหลบหลีหนีจากความรักที่เจ็บปวดไปให้ไกลแสนไกลไปที่ไหนก็ได้เพื่อให้มันลืมความรักที่เจ็บปวดพอที่นางเอกเขาหนีหายจากพระเอกไปแล้วอะแล้วพอพระเอกตามมาเจอเขาเนี่ยมันสำคัญมากเลยเขาจะห้ามหัวใจเขาได้ยังไงไม่ให้รักพระเอกพอเขารักแล้วเขาก็เป็นตัวสำรองตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากกับอารมณ์ตรงนี้แล้วนางเอกเขาทำยังไงเขาถึงจะหักห้ามใจเขาได้ไม่ให้เขากลับไปเป็นตัวสำรองอยากให้ทุกคนค่ะมาลุ้นกันว่าฟ้าเนี่ยที่เดินออกมาจากจุดนั้นเนี่ยเมื่อโดนภูมิตามง้อแล้วอ่ะฟ้าจะตัดสินใจยังไงอยากจะให้คนดูแล้วลุ้นไปกับตัวนางเอกเอาใจช่วยตัวนางเอกว่านางเอกเนี่ยว่าเขาจะยอมกลับไปเป็นตัวสำรองหรือเปล่าอยากให้ติดตามดูตรงนี้ครับผมว่าผู้หญิงคนนี้จะกลับไปไหมค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอฝากมิวสิกวิดีโอเพลงกลับไปก็เป็นสำรองค่ะก็อยากให้เป็นมิวสิกวิดีโออีกหนึ่งเพลงนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่มีเรื่องราวคล้ายๆกับเส้นเรื่องที่อยู่ในเพลงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ